มาพบกับหนุ่มน้อยสุดหล่อกับกีตาร์คู่ใจที่เคยมายืนบนเวทีนี้มาแล้วกลับมาครั้งนี้จะมาโชว์และเล่นกีตาร์ให้ฟังอีกหรือเปล่านะหรือจะมีเพลงอะไรมาฝากอีกเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายพิศระเลิศวรพงศ์กุลครับชื่อเล่นน้องแมทธิวครับอายุ8ขวบมาจากจังหวัดสกลนครครับตอนนี้แมทธิวอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ครับคุณพ่อทำงานรับเหมาสร้างบ้านครับส่วนแม่ผมทำงานช่างเสริมสวยครับงานอดิเรกของผมคือการเล่นกีตาร์ครับเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อดีดกีตาร์ให้ผมฟังครับแล้วผมก็เลยชอบครับแล้วพ่อของผมก็ส่งไปเรียนดีดกีตาร์ครับตอนนี้ก็ฝึกมาประมาณเกือบปีแล้วครับความสนุกของการเล่นกีตาร์คือเวลาที่เราเล่นเก่งขึ้นครับเวลาที่ผมเล่นเพลงใหม่ๆได้หรือว่าจับคอร์ดยากๆได้ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจครับปัจจุบันผมเล่นได้หลายเพลงครับและก็ไม่ดูคอร์ดก็ได้ครับกว่าจะเล่นได้แบบนี้ผมก็พยายามเล่นทุกวันเลยครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับสวัสดีครับชื่อเล่นน้องแมทธิวครับเคยมาไม่ลูกหน้าคุ้นๆครับไม่ทองคำซีซั่น3ครับซีซั่น3ตอนนั้นมาร้องเพลงอะไรลูกเจ็บละเนาะครับเจ็บละเนาะที่เล่นกีตาร์ด้วยใช่ไหมใช่ครับจ้าเธออย่าพึ่งทิ้งกันทั้ง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 กอดข้าไว้เจ้าก็ไปคือเก่ามองให้คุกเข้าเจ้าก็บ่สนใจสิกราบขอร้องสักใดเจ้าก็ไปคือผมเคยมาไม้ทองคำเด็กตอนซีซั่น3นะครับมาครั้งก่อนผมก็ได้ประสบการณ์จากกรรมการครับผมก็เอามาปรับปรุงตัวเองแล้วก็เล่นกีตาร์ได้เก่งขึ้นแล้วครับที่ผมกลับมาในวันนี้ผมอยากโชว์ความสามารถที่ได้ไปฝึกซ้อมมาครับแล้ววันนี้ผมก็มีเพลงที่แต่งเองมาด้วยครับชื่อเพลงว่ามนุษย์ป้าครับมันเล่าเรื่องเกี่ยวกับป้าครับป้าที่จู้จี้ขี้บ่นครับผมหวังว่ากรรมการทุกคนจะชอบเพลงมนุษย์ป้าของผมนะครับหลังจากออกทีวีไปแล้วเป็นยังไงบ้างลูกก็มีคนรู้จักผมเยอะขึ้นครับไปไหนมาไหนคนทักบอกเด็กไปร้องไม้ทองคำใช่ไหมอย่างนี้เหรอลูกใช่ครับแล้วทำไมกลับมาประกวดอีกลูกเพราะว่าคิดถึงกรรมการทั้ง3ขั้นครับก็เลยอยากกลับมาอีกอันนี้ร้องเพลงอะไรลูกแมทธิวรำคาญกระบอกกันเด้อครับพร้อมนะครับเชิญเลยครับที่อ้ายทักทายให้เจ้าหูว่าอ้ายคิดพ่อเจ้าหลายมันเป็นความสุขทางใจของผู้ชายบ้านบ้านคนนี้จากไปทั้งเฟซทั้งไลน์ก็ย้อนว่าอ้ายเว้าน้ำเจ้าคนดีแต่ก็ยังบ่มีท่าทีว่าเจ้าสิตอบกลับมาโอ้วเป็นชาติสีชมพูเขาบ่สนใจก็หันมาเบิ่งชาติสีฟ้าก็ได้เด้อน้องอยู่เด้อหูบ้ารำคาญก็บอกกันเด้อสิบ่เสือไปทักเจ้าอีกหูอยู่บ่มีศีลมันผิดตั้งแต่หักแล้วล่ะงุดยิดก็บอกกันด้วยหนหวยก็บอกกันมาสิบ่ทักไปหาเป็นเจ้าบ่ยาว
ัดสีฟ้าก็ได้เด้อบ่แม่นว่าอ้ายว่าที่โก๋ดีมากเลยเวลาร้องอ่ะเก่งมากเลยแมทธิวขอบคุณครับเพลงนี้ร้องมาได้นานหรือยังลูกครับฝึกเพลงนี้นานหรือยังลูกครับเก่งมากเลยครับขอบคุณครับเจออีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าวิชาแก่กล้านะลูกนะเก่งมากเลยสมกับเป็นมือกีตาร์มีจังหวะในหัวใจแล้วก็ร้องเก่งมากเพราะว่าคีย์ที่หนูร้องเมื่อสักครู่นี้เป็นออริจินอลคีย์เลยก็คือเป็นคีย์ของต้นฉบับลูกแล้วก็ลุ้นอยู่ตอนสูงหนูจะทำยังไงเนาะเพราะมันสูงมากสำหรับเด็กไงคีย์ผู้ใหญ่กับคีย์เด็กนะลูกนะโดยธรรมชาติของเสียงอ่ะนะลูกนะครับปรากฏว่าหนูก็หลบเป็นอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยลูกสบายอย่างงี้พัฒนาต่อสบายลูกสู้ต่อไปค่ะครับขอบคุณครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนนะลูกชั้นป.2ครับเด็กป.2แต่เหมือนกับว่าเข้าใจพื้นฐานการเล่นดนตรีการร้องครบหมดแล้วลูกก็เหลือแค่พัฒนาการขั้นสูงเท่านั้นเองเพราะรู้จากการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี่คือเก่งมากรู้เข้าใจวิธีการออกเสียงในแต่ละจุดที่มันยากเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นฐานขนาดนี้สิ่งที่แมทธิวต้องทำต่อไปก็คือแน่นอนล่ะด้านดนตรีด้านการร้องก็ต้องพัฒนาลูกแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือต้องเป็นเด็กเรียนดีด้วยวันนี้ด้านฝีมือครูว่าแมทธิวมีครบหนูก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยนะลูกนะอย่าให้ดนตรีมันพาออกจากการเรียนนะให้มันไปด้วยกันและหนูจะมีครบทั้งความคิดและก็ฝีมือสู้ต่อไปนะลูกครับขอบคุณครับพร้อมกันเลยครับผ่านจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โห3ผ่านยินดีด้วยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยมีกีตาร์มาด้วยนะครั้งนี้มีไหมลูกมีมาโชว์ไหมครับเอาเหรอเอาทีมงานขอกีตาร์หน่อยครับโอ้โหกีตาร์จะมาร้องเพลงของใครลูกเพลงแต่งกับพ่อครับโอ้ช่วยกันแต่งมีเพลงแต่งกับพ่อด้วยนะอ้าวเดี๋ยวลองฟังดูซิว่าเพลงที่แต่งมากับคุณพ่อนะจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่นะเท่เลยพอมีกีตาร์แล้วนะอ้าวมาฟังเพลงที่น้องแต่งกับคุณพ่อนะลูกนะครับอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเพลงมนุษย์ป้ากันเลยครับมนุษย์ป้าแล้วทำไมป้าป้าสุดเลยมนุษย์ป้าอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นยังไงบ้างมาฟังเนื้อเพลงกันนะเชิญครับลูกน้อยก็มักเบิ่งการ์ตูนมียอดมนุษย์อยู่ในดวงใจมักซูเปอร์แมนแบทแมนและอีกมากมายและที่มักหลายก็คือสไปเดอร์แมนแต่ก็มียอดมนุษย์สายพันธุ์หนึ่งซุ่มเด็กน้อยเห็นก็เป็นต้องแลนี่คือยอดมนุษย์วีรสตรีสายพันธุ์นี้คือมนุษย์มนุษย์ป้าป้ามักจุ่มจุ่มในจงดียอดมนุษย์วีรศาสตรีพันนี่สายจุ่มลำจุ่มเบิดเบิดจุ่มเบิดเป็นตั้งแต่เศร้าหอดคำผู้ใดการบ้านบ่เฮ็ดเล่นแต่ลายแต่เฟซระวังโตให้ดีมนุษย์ป้าผู้นี้ล้างสิจมอยากบอกซุ่มป้าป้าทั้งหลายคันบ่อยากกลายเป็นมนุษย์ป้าให้เศร้าจมจักหน่อยแน่นะเดี๋ยวสิพากันกลายเป็นมนุษย์ป้าป้าระวังแน่เด้อไผมักจมสิกลายเป็นมนุษย์ป้าร้องได้เพราะจริงๆและเพลงมนุษย์ป้าก็ความหมายดีและเรียกเสียงหัวเราะได้อีกติดหูจริงๆเลยงั้นเราไปฟังเพลงมนุษย์ป้าอีกรอบกันเลย
ป้าป้ามักจุ้มจุ้มในจุ้มดี